วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันเหมือนอย่างครับค่ำคืนนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายฉบับหนึ่งกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมานะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์แบบถูกกฎหมายหรือภาษาชาวบ้านก็คือให้ทำแท้งได้อย่างถูกกฎหมายนะครับแน่นอนว่ามีผลบังคับใช้ไปแล้วก็จริงฮะแต่ว่ามันเป็นตัวกฎหมายคนฟังก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าจะต้องทำจะต้องทำอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรและถ้ามองไปถึงมุมที่เกี่ยวข้องเราจะมองเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เชิญสองท่านมาพูดคุยกันนะครับท่านแรกแพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขสุตินรีแพทย์เชี่ยวชาญนะครับคุณหมอชันวลีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งเคยมาคุยกับเราแล้วนะครับคุณนิสารัตน์จงวิสารตัวแทนกลุ่มทำทางและเพจคุยกับผู้หญิงที่ทำแท้งสวัสดีครับค่ะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ทั้งสองมุมมองนะครับผมต้องเกริ่นไว้ก่อนคุณหมอไปยื่นคัดค้านกฎหมายฉบับนี้แต่ไม่ทันใช่ไหมฮะตามขั้นตอนส่วนคุณนิสารัตน์เองเราเคยคุยเรื่องกฎหมายฉบับนี้แล้วแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับบางมุมไม่เห็นด้วยกับบางมุมค่ะครับผมขอสรุปเบื้องต้นแบบนี้ก่อนถ้าผมผิดฝากแย้งเลยนะฮะเพื่อเป็นการเริ่มต้นแบบให้เข้าใจตรงกันคือการแก้กฎหมายฉบับนี้มีคุณหมอท่านนึงไปร้องศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการทำแท้งเดิมเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญเรื่องของชายและหญิงสิทธิเท่าเทียมกันบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายศาลรัฐธรรมนูญท่านก็แจ้งบอกว่าให้แก้และหลังจากนั้นกระบวนการแก้ก็จากรัฐบาลไปสภาผ่านสภาหมดแล้วจนประกาศใช้เนื้อหาหลักๆ ก็คือถ้าอายุครรภ์ต่ำกว่า12สัปดาห์ไปยุติการตั้งครรภ์ไม่ผิดในทุกกรณีถ้ามากกว่า12สัปดาห์ทำได้ต้องมีเงื่อนไขคือความเจ็บป่วยเสี่ยงอันตรายคุณแม่ถูกข่มขืนหรือตัวอ่อนพิการรุนแรงแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยแล้วไปทำเองกรณีมากกว่า12สัปดาห์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีผมขาดตกบกพร่องอะไรไปไหมครับที่อยากจะเสริมคุณหมอก่อนไหมคะได้เลยค่ะก็เรื่องของการแก้กฎหมายทำแท้งนะคะจริงๆแล้วกฎหมายเก่ามี60ปีมาแล้วนะคะที่บอกว่าหญิงทำแท้งตนเองหรือให้ผู้อื่นทำแท้งผิดกฎหมายอาญาซึ่งตรงนี้เนี่ยแพทยสภาก็เปิดช่องเนื่องจากว่ามีกฎหมายที่บอกว่ายกเว้นการกระทำนั้นเป็นของแพทย์ฉะนั้นแพทยสภาแก้ในปี2548นะคะเพิ่มเป็นเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของหญิงนั้นนะคะหลังจากนั้นในอีกประมาณ8ปีต่อมานะคะก็2556ก็เริ่มมีนะคะ1663เกิดขึ้นนะคะมีการเครือข่ายอาสายุติการทำแท้งคือเบอร์ที่เราโทรไปปรึกษาได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่หมายถึงว่าที่ชมรีรับทราบมานะคะครับทีนี้การแก้กฎหมายนี่นะคะถามว่าตัวชมรีซึ่งเป็นหมอสูเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะผู้หญิงคนไหนก็เหมือนที่ทางเครือข่ายบอกว่าไม่มีใครตั้งใจท้องทำแท้งมันมีจุดที่จะต้องทำแท้งจริงแต่การที่แก้กฎหมายหมอบอกว่านี่เริ่มพูดเลยนะคะก็คือว่าหญิงทำแท้งตนเองหรือให้ผู้อื่นทำแท้งต่ำกว่า12สัปดาห์ไม่ผิดกฎหมายคำว่าทำแท้งตนเองนี้ทำให้หมอสูหรือหมอทั่วประเทศสงสัยว่าศาลท่านเห็นไหมว่ามันเป็นอันตรายต่อหญิงนั้นซึ่งนะคะเรื่องของกฎหมายทั้งหมดคงไม่อยากให้ประชาชนได้รับอันตรายครับก็ตั้งประเด็นไว้แบบนี้ก่อนนะครับครับคุณนิสารัตน์จะเติมประเด็นไหนดีครับเรากลับไปที่เรื่องกฎหมายใหม่นิดนึงค่ะก็คือในมาตรา35เนี่ยอายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์เท่าที่อ่านและปรึกษามาเนี่ยเราเข้าใจว่า12ถึง20สัปดาห์ถ้าหญิงนั้นยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์และไปผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาทางเลือกที่เราจะต้องตั้งกฎเกณฑ์มาตามหลังจากแพทยสภาเนี่ยค่ะก็สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้นะคะซึ่งอันนี้อะไรที่เป็นปัญหาเพราะว่าการชะลอให้ได้ยุติการตั้งครรภ์ช้าไปแม้แต่วันเดียวเนี่ยก็เป็นปัญหาได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเกินไปวันนึงเกินไป3วันสมมุติกระบวนการอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะเกิดว่ากระบวนการเนี่ยใช้เวลานานกว่า1วันขึ้นมาเนี่ยผลเสียมีมากมายเพราะว่าตามธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะไปหาทางที่ง่ายกว่าก่อนเสมอโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเขาจะไปหาทางที่อันตรายได้ซึ่งเราก็จำเป็นต้องแบบดูติดตามใกล้ชิดว่าเงื่อนไขจองเป็นยังไงครับค่ะแล้วทีนี้เนี่ยค่ะ เรื่องของ302เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าม302บอกว่าถ้าไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยค่ะทำให้แท้งโดยยินยอมก็มีความผิดแม้ว่าหญิงนั้นจะยินยอมก็ตามค่ะซึ่งกฎหมายไม่ได้ปลดล็อกตัวนี้ซึ่งเราเข้าใจนะว่าจะเป็นในเรื่องของโอเคไม่ให้หมอเถื่อนมาทำให้ไม่ให้อยู่ๆใครก็ได้มาทำแท้งเนี่ยอันนี้เราเข้าใจแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาต่อไปได้เนื่องจากว่าโอเคหญิงทำให้ตัวเองแท้งได้แล้วถ้าเกิดต่อไปมีการจ่ายยาโดยเภสัชกรล่ะเป็นไปได้ไหมเราจะติด302ไหม
ันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปครับนี่ฮะประเด็นที่อยากถามก็คือว่าที่กฎหมายบอกว่าต่ำกว่า12ปียุติการตั้งครรภ์ได้แบบถูกกฎหมาย12สัปดาห์แปลว่าต้องคุณหมอเท่านั้นหรือเปล่าฮะหรือว่าวิธีอื่นก็ได้ไปซื้อยามาทานเองกฎหมายให้มั้ยฮะทีนี้ต่ำกว่า12สัปดาห์หรืออายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามปลอดภัยที่สุดอยู่ในมือแพทย์ครับการที่หญิงคนนั้นทำแท้งตนเองยิ่งหญิงไม่มีความรู้อันนี้จะเกิดอันตรายมากคือการยุติการตั้งครรภ์โดยยาปัจจุบันก็มีการโฆษณาว่าง่ายครับสำเร็จเกือบ 100%นะคะในสหรัฐอเมริกานั้นการใช้ยา1ตัวกับ2ตัว1ตัวต้องไม่เกิน10สัปดาห์2ตัวต้องไม่เกิน11สัปดาห์ให้หญิงไปทำแท้งเองที่บ้านต้องผ่านขบวนการที่หมอจะต้องอธิบายและให้เบอร์โทรศัพท์ไปในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินถามว่าเขามีข้อมูลว่าแท้งเท่าไหร่นะคะแท้ง 86% ถึง 97% นั่นหมายถึง 14% 3-14% แท้งไม่ครบหรือเกิดปัญหาดังนั้นการที่ออกเจตนารมณ์มาบอกว่าให้หญิงทำแท้งตนเองหรืออนุญาตให้ผู้อื่นทำแท้งถึงไม่ปลดล็อก302ก็ตามอันนี้เป็นอันตรายต่อหญิงนั้นแม้แต่กลุ่มของ1663ที่ประกาศออกมาก็ตามบอกว่าการทำแท้งนั้นปลอดภัยก็คือต้องทำในสถานพยาบาลจะดังนั้นที่ไม่เห็นด้วยกับ301คือประกาศว่าหญิงทำแท้งตัวเองได้ไม่พูดขบวนการซึ่งอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่จะพูดขบวนการขั้นตอนแต่การจะปลอดภัยนั้นต้องมีขบวนการขั้นตอนอย่างที่เล่าที่อเมริกาทำเนี่ยเขาโทรเลยค่ะถ้าคุณมีอาการอย่างนี้ให้เบอร์มาภายใน5นาทีแต่บ้านเราตอนนี้เวลาเราจะรับนะคะรับรถฉุกเฉินเวลาจะรับคนไข้เรานัดกันที่ไหนคะที่ปั๊มน้ำมันเพราะมันไปยากเพราะเขาเป็นเราบ้านเราไม่ได้เป็นบล็อกที่จะติดตามได้ง่ายนะคะครับดังนั้นสรุปว่าการที่มีกฎหมายออกมาว่าหญิงทำแท้งตนเองต่ำกว่า12สัปดาห์ไม่ผิดกฎหมายนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางแพทย์คอนเซิร์นมากเป็นห่วงมากนะคะว่าเนื่องจากจริงๆแล้วการใช้ยามีข้อห้ามไม่ใช่ใครจะเดินไปซื้อได้คุณรู้ไหมว่าคุณท้องในมดลูกคุณเนี่ยเด็กปกติหรือเด็กไม่ปกติคุณท้องนอกมดลูกไหมท้องนอกมดลูกเจอไม่บ่อยนะคะ200ต่อ1ซึ่งอันนี้มีผลต่อยาใช่ไหมฮะถ้าคุณให้ยาก็เสียชีวิตค่ะเพราะว่ามันแตกได้แตกแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยการเข้าหาแพทย์ถ้าไม่ได้ไปหาก่อนปวดท้องรอก็จะมีอันตรายคือเราไม่ได้เกิดบ่อยแต่ถามว่าเกิดอันตรายไหมคือทุกวันนี้เราต่อสู้เรื่องท้องนอกมดลูกต้องรีบนะคะแต่ถ้าหญิงทำตนเองนะคะหรือว่าถ้าท้องเกินกว่านั้นแล้วหญิงสามารถหาซื้อยาได้ง่ายซึ่งเรามีค่ะว่าเสียชีวิตเรามีรายงานนะคะก็คือเป็นเด็กท่าขวางมันไม่ออกหรือออกและรกไม่ออกตกเลือดอันนี้เรามีรายงานค่ะว่าเสียชีวิตการทำที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยตัวเองอันนี้คือเสียชีวิตหมายถึงคุณแม่ก็เสียด้วยลูกก็เสียด้วยเพราะพ่อลูกเนี่ยก็คือยุติการตั้งครรภ์ใช่ค่ะดังนั้นถามว่าความปลอดภัย 100% คือทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดภัยที่สุดสิ่งแรกที่เราถูกสอนมาฮิปโปเครติสดูโนฮามค่ะไม่ทำอันตรายต่อหญิงนั้นฉะนั้นเจตนารมณ์ของกฎหมายออกมาเราคัดค้านค่ะที่บอกว่าให้หญิงทำแท้งตนเองคุณหมอยังยืนยันว่าปลอดภัยที่สุดต้องผ่านคุณหมอก่อนมาคุยกันก่อนต้องอยู่ในสถานพยาบาลด้วยหรือโรงพยาบาลด้วยค่ะแต่ว่าตัวกฎหมายจริงๆมันก็ถ้าตามที่คุณหมอตั้งข้อสังเกตคือมันเปิดช่องคล้ายๆจะเปิดช่องหรือเปล่าฮะคือเราอ่านกฎหมายแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขารวมว่าไปซื้อมากินเองได้ไหมทำอะไรกับร่างกายตัวเองได้ทุกอย่างถ้าหากว่าเขียนแบบนี้แต่คนขายยาจะผิดคนขายยาเขาต้องผิดอยู่แล้วเขาขายยาไม่ได้ใบอนุญาตเขาต้องผิดอยู่แล้วซึ่งรัฐไม่ปราบปรามด้วยครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ปราบปรามก็เป็นปัญหากันมานานอย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะคือเราเจอเนี่ยเราต่างก็รู้ว่าการใช้ยาเองโดยที่ไม่มีความรู้หรือว่าแบบอายุครรภ์ไม่ตรงกับยาหรือใดๆก็ตามเนี่ยมันนำมาซึ่งความเสี่ยงครับซึ่งตัวมาตรา301เนี่ยเขาเปิดช่องไว้ว่าใหผู้ที่ท้องไม่พร้อมเนี่ยทำอะไรกับตัวเองก็ได้แล้วอันนี้คือปัญหาแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวกฎหมายปัญหาอยู่ที่ระบบที่เรามีต่างหากถ้าหากว่าอนุญาตให้เขาทำอะไรให้ตัวเองแท้งก็ได้แล้วยาอยู่ไหนแล้วคลินิกอยู่ไหน อันนี้ต่างหากที่เราต้องทำเพื่อให้เขาปลอดภัยครับคือกฎหมายเปิดแต่ไม่บอกวิธีการเลยไม่บอกเลยบอกว่าคุณทำเองได้แต่ไม่บอกว่าทำยังไงนั่นแหละสิคะเราจะให้ทำยังไงสมมุติเราเป็นชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาเราก็ทำแท้งได้ไม่เกิน12สัปดาห์ทำยังไงอ่ะไม่รู้จัก163ไม่มีอินเทอร์เน็ตทำยังไงไปหาหมอตีหน้าปากซอยได้ไหมเขาก็ไม่รู้ข้อมูลอยู่ดีรัฐต้องทำหน้าที่ตรงนี้รัฐต้องทำทั้งการให้ข้อมูลและการขยายโครงข่ายให้บริการเราเรื่องการใช้ยาค่ะดิฉันอาจจะโอเคดิฉันไม่ใช่หมอเนาะแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยตามสถิติหลายๆประเทศเนี่ยค่ะที่มีการให้ยากลับไปใช้ที่บ้านใช่ค่ะเขาจะต้องติดตามผลก็ต้องมีเบอร์ให้โทรกลับมาว่าเลือดออกมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรเรากังวลใจเราโทรได้ซึ่งเรื่องนี้มันเป็นไปได้อย่างที่
เมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างฝรั่งเศสเนี่ยอายุครรภ์ไม่เกิน9สัปดาห์รับยากลับไปใช้เองที่บ้านก็ทำมาแล้ว20ปีไม่มีคนตายแม้แต่คนเดียวเพราะว่าระบบที่เขาจะให้ปรึกษาได้เนี่ยเขาทำได้ดีของเราเนี่ยเป็นแบบนั้นได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยฝรั่งเศสที่เขาคุยกับหมอไหมฮะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาที่ปรึกษาเป็น prescription คือขอนะตอนแรกเนี่ยคุยกับหมอเพื่อเอาใบสั่งยามาแล้วก็ตอนที่ให้บริการเนี่ยเราเข้าใจว่าจะมีทั้งเจ้าหน้าที่และหมอที่เขาสแตนบายอยู่ครับค่ะก็คือเขามีกฎหมายและวางขั้นตอนให้ทำไปด้วยแต่ของเราตอนนี้มันมีแค่กฎหมายเปิดไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเฉพาะหน้าก็เอาแบบคุณหมอบอกเป็นไปได้เจอคุณหมอก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองค่ะค่ะก็จะพูดออกอากาศตรงนี้ว่ายาที่ขายในอินเทอร์เน็ตนะคะทุกร้านนะคะเชื่อถือไม่ได้ค่ะอย่าไปซื้อค่ะขอแจ้งไว้ตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วการที่ออกกฎหมายว่าหญิงยืนยันทำแท้งนะคะคือเป็นสิทธิเนื้อตัวของตนเองทุกประเทศนะคะไม่ใช่ว่าหญิงจะไปซื้อยาทำแท้งไม่ผ่านหมอนะคะอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยต้องผ่านการปรึกษาแล้วการที่ทำแท้งยุติการตั้งครรภ์คือปลอดภัยที่สุดคืออายุครรภ์น้อยอย่างที่คุณตุ๊กตาว่าต่ำกว่า7สัปดาห์นี่ออก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะฉะนั้นเขาจะมีการกำหนดอายุครรภ์จะรู้อายุครรภ์ต้องพบหมอแล้วไม่ใช่ไปถึง first choice คือทำแท้งมันเป็น last choice ค่ะต้องคุยก่อนนะฮะต้องคุยถึงข้อมูลต่างๆถึงความจำเป็นแล้วเขามีข้อบ่งชี้ด้วยซึ่งข้อบ่งชี้ทางเศรษฐกิจสังคมก็เป็นข้อบ่งชี้หนึ่งหลังจากนั้นคุยเรื่องคุมกำเนิดเลยค่ะไม่ใช่แท้งแล้วท้องต่อนะคะหลังจากนั้นถ้าเปลี่ยนใจต้องมีระบบรัฐเข้าไปซัพพอร์ตค่ะไม่ใช่ว่าคุณต้องการทำแท้งก็ทำแท้งอย่างเดียวนะคะต้องเป็นการดูแลอย่างองค์รวมคือพอพูดถึงประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เด็กเราน้อยมากการทำคลอดที่หมอสูว่างงานนะคะลดเหลือครึ่งนึงนะคะและประชากรเรานี่น่าสงสารมากเลยคือผู้สูงอายุเยอะจนบางบ้านไม่มีคนดูแลแต่เรากับเรื่องกฎหมายอย่างอื่นยังไม่เท่ากฎหมายทำแท้งคือออกมาเร็วมากเลยโดยที่ไม่มีข้อปฏิบัติแต่เหมือนกับว่าส่งเสริมนะว่าคุณทำแท้งตัวเองได้นะไม่ดูไม่วางระเบียบเมืองนอกนี้มีนะคะหลายประเทศนะคะเทปเอเชียเราเนี่ยนะคะหญิงยืนยันทำแท้งมี2ประเทศเองนะคะก็คือเวียดนามนะคะและกัมพูชาลาวไม่ได้นะคะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไม่ได้มาเลไม่ได้นะคะทีนี้การที่หญิงยืนยันไม่ได้แปลว่าหญิงจะไม่เปลี่ยนใจครับประเทศเราถ้าเขาเปลี่ยนใจเราต้องมีระบบที่จะซัพพอร์ตเขาและแม้ไม่เปลี่ยนใจยืนยันทำแท้งก็ต้องมีระบบซัพพอร์ตหลังทำแท้งเพราะการที่เขามีเหตุผลที่จะทำแท้งมันไม่ใช่ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งจริงๆมันเป็นภูเขาน้ำแข็งเขามีเหตุผลมากมายเขาอาจจะบอกกับเหตุผลว่าเขายืนยันทำดังนั้นถ้าเขาทำคือชมรีเป็นหมอสูที่ไม่ปฏิเสธการทำแท้งที่มีข้อบ่งชี้และไม่มีทางออกแต่ไม่ใช่ทางเลือกที่หนึ่งเราพยายามรักษาชีวิตมนุษย์ไว้ให้มากที่สุดคือเรามีเด็กในท้องเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นวัตถุนะคะมันมีชีวิตตั้งแต่6สัปดาห์12สัปดาห์นี้มีแขนมีขาโบกมือได้นะคะเคลื่อนไหวได้ทั้งตัวค่ะคนะคะฉะนั้นเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือชีวิตแต่ชมรีก็ไม่ได้ยืนยันว่าเราต้องโปรไลฟ์ก็คือ pro life กับ pro choice ต้องมาผสมผสานกันและเพื่อผลประโยชน์ของหญิงคนนั้นหญิงที่เป็นแม่คนนั้นนะคะพูดยาวไปก็คือการทำแท้งนั้นคุณทำตนเองคุณอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพกายแต่คุณอย่าลืมว่ามีการหนึ่งคือสุขภาพทางใจนะคะตรงนี้ค่ะคุณหมอมองเป็นองค์รวมว่ามันไม่ใช่ง่ายแค่ว่ามากินยาแล้วหลุดแล้วทุกอย่างจะจบมันควรจะต้องแก้ทั้งหมดแต่ว่าคนที่อยู่กับเคสปัญหามากมายคุณนิสารัตน์อาจจะมองต่างไปใช่ไหมฮะคือบางคนเขาเลือกมองว่านี่คือช้อยที่1สำหรับเขาแล้วไม่ใช่ช้อยสุดท้ายคนที่ตัดสินใจมาคุยตุ๊กตาเชื่อว่ามีใครมองว่าทำแท้งเป็นช้อยแรกหรอกค่ะน้อยมากที่จะมองเรื่องนี้เป็นช้อยแรกแต่เมื่อเขามาถึงเราเนี่ยแปลว่าเขาต้องการข้อมูลที่ต้องที่จะเกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์แปลว่าเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาเยอะแล้วกว่าเขาจะมาถามเพราะช้อยแรกที่เราคิดออกคือไปโรงพยาบาลฝากครรภ์ทุกๆอย่างเนี่ยสอนเรามาอย่างนี้ตลอดท้องปุ๊บเป็นแม่เลยไอ้ทางทำแท้งเนี่ยยากไม่ใช่ choice แรกหรอกค่ะยืนยันแล้วทีนี้เมื่อสักครู่เนี้ยเราพูดกันว่าประเทศเราเนี่ยเด็กมันน้อยลงเนาะแล้วเรากำลังเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็จริงแต่ว่าการที่อันนี้ฉันไม่ทราบว่าจะเชื่อมโยงกันยังไงนะแต่การที่เราจะไม่ให้คนทำแท้งเพียงเพราะว่าเด็กน้อยไม่แฟร์ค่ะถ้าประเทศถ้าหากว่าประเทศเรามีสวัสดิการที่ดีพอที่ดีพอเนี่ยเราอยากมีลูกอยู่แล้วแต่มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะบังคับให้ประชาชนต้องมีลูกเพียงเพราะว่าเรามีประชากรน้อยเกินไปอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่เข้าใจว่าคุณหมอไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
แต่มีคนอื่นที่เขาหมายเขาว่าอย่างนั้นอยู่ค่ะเราเรื่องการใช้ยาทำแท้งเนี่ยใช่ค่ะหลายๆประเทศเนี่ยมีเงื่อนไขต้องหาหมอก่อนต้องอุลตราซาวด์ก่อนซึ่งดีเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราจะรู้อายุครรภ์ที่แน่นอนก่อนทำแท้งเนี่ยดีที่สุดเลยแต่บางประเทศนะคะที่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนกฎหมายในอัตราการตายของผู้ที่ท้องไม่พร้อมแล้วก็ทำให้ตัวเองแท้งเองเนี่ยสูงมากอย่างอินเดียเนปาลสูงจนแบบรัฐเขามองเห็นแล้วว่าอันนี้ไม่โอเคละเขาก็เลยต้องเปลี่ยนกฎหมายแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลายเป็นว่ายาทำแท้งเนี่ยขายที่ร้านขายยาซื้อใช้เองได้เลยและกฎหมายอินเดียตอนนี้เปิดให้ถึง24สัปดาห์ว่าโอเคทำอะไรก็ได้ไปซื้อยาได้เขาให้ยาได้เลย อันเนี้ยอัตราการตายเขาลดลงอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเขาไม่ได้เอายาไปเปล่าๆนะเภสัชกรต้องบอกต้องนับ LMP ให้ต้องอะไรบางอย่างให้มันแน่ใจก่อนว่าโอเค LMP ไม่แน่นอนแปลนาซาวก่อนไหมเอายาไปบอกวิธีการใช้ยาเภสัชบอกได้ครับบอกได้หมดเลย อาการไหนต้องไปหาหมอปลอดภัยทำได้คือที่สุดก็ต้องคุยกับคนที่รู้จริงแหละไม่ใช่ว่าไปซื้อออนไลน์มาแล้วจัดการตัวเองอย่างนั้นเสี่ยงมากๆเสี่ยงค่ะครับเสี่ยงจะได้ยืนยันตรงนี้ตรงกันนะฮะทีนี้ผมอยากชวนคุยเรื่อง12สัปดาห์ตัวเลขมันมายังไงฮะที่เป็นเกณฑ์ที่เขากำหนดมา12สัปดาห์คือประเมินฟังจากคุณหมอก็คือแขนขาออกมาแล้วนะแต่จริงๆทางนี้ก็เคยเสนอแล้วว่ามันควรจะเป็นปลายเปิดด้วยซ้ำไปเพื่อให้แก้ปัญหาได้กับทุกคนได้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันเรื่องอายุครรภ์เนี่ยไม่ควรกำหนดเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยมันก็ไปได้อีกนะความหมายก็คือตอนนี้เกณฑ์สูงสุดของ WHO ให้ทำแท้งเนี่ยคือ24สัปดาห์ครับเกินกว่านั้นไปการคลอดก่อนกำหนดแต่อย่างบางประเทศเนี่ยค่ะที่วิทยาการทางการแพทย์เขาไปไกลและเขาต้องการรักษาชีวิตของตัวอ่อนเมื่อมีสิทธิ์เนี่ยเกณฑ์เขาลดลงมาเหลือ22เพราะว่า22เขาว่าเขาเอารอดละครับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราตั้งอายุครรภ์ไว้แล้วอนาคตเรามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไม่ได้แก้ง่ายนะคะเปิดไว้ก่อนให้มันสอดคล้องไปกับสถานการณ์จะดีกว่าครับคุณหมอสัมผัสมาหมดแล้วฮะ12 22 24เขาต่างกันขนาดไหนครับคือ12สัปดาห์นี้เนื่องจากมันแบ่งเป็น3ไตรมาสนะคะไตรมาสที่1คือ12 first trimester นะคะไตรมาสที่2ไตรมาสที่3คือจริงๆทางการแพทย์เนี่ยนะคะถ้าไม่มีข้อบ่งชี้นะคะเราไม่ทำค่ะเราต้องมีข้อบ่งชี้และถูกกฎหมายด้วยอันนี้ทางการแพทย์ชัดเจนนะคะและมีความเมตตาและผ่านอาจจะคุณนิสารัตน์อาจจะไม่เจอ first choice แต่เราเจอ first choice ค่ะดังนั้น first choice ที่มาหาเราเนี่ยมาหาหมอสูเนื่องจากเขาต้องการ second opinion ต้องการความเห็นที่สองเก็บลูกไว้เยอะนะคะฉะนั้นในประสบการณ์ของหมอสูแต่ละคนเนี่ยจะเจอว่าหลังจากคุยแล้วเขาเก็บลูกไว้และเขาพาเด็ก1ขวบมาขอบคุณนะคุณหมอที่คุณหมอบอกในวันนั้นมาติดต่อคุณหมอคือจะทำใช่ค่ะมีรายนึงเลยค่ะคุณป้าเป็นครูนะคะเป็นครูพาหลานมาบอกว่าขอทำแท้งเป็นเด็กนะคะเด็กมหาวิทยาลัยปี3ซึ่งไม่ได้อายุน้อยนะคะบอกว่าต้องทำแท้งเพราะแม่เขาจะฆ่าตัวตายแม่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กคนนี้ชมรีก็ซาวดูเลยค่ะ5เดือนชมรีรู้จักคุณครูดีที่เป็นป้ามีลูกชายคนเดียวแล้วมีฐานะด้วยชมรีพูดแค่ว่าถ้ามีลูกหมาตัวหนึ่งมันตัวสั่นงันงกด้วยความกลัวตายมาหาคุณครูมาอยู่ที่ประตูรั้วคุณครูจะทำอย่างไรเขาเงียบค่ะแล้วซับน้ำตาแล้วก็กลับไปเลยก่อนจะกลับไปบอกว่าคุณหมอพูดงี้ครูรู้แล้วอีกหนึ่งขวบก็จูงเด็กมาค่ะเขาเลี้ยงเด็กคนนี้เลยเพราะเขามีลูกคนเดียวและเด็กคนนี้ก็เก่งมากตอนหลังเนี่ยตอนนี้ก็หลายปีมาแล้วเด็กเรียนเก่งมากเขาก็จะมาบอกว่าถ้าคุณหมอไม่พูดคำนั้นคงไม่มีชีวิตรอดแล้วคือจริงๆเนี่ยประสบการณ์เราจะคนละอย่างเนื่องจากว่าหมอสูเข้ามาหาและชมรีไม่ได้ทำแท้งโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้เขาคิดที่จะฟังเราอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อย่างว่าทุกคนจะเป็นอย่างที่เล่านะคะบางคนไม่มีทางออกจริงๆโอเคค่ะทำให้ก็มีนะคะเด็กดาวโอ้ทำให้ก็มีนะคะหรือเด็กเขามีปัญหาจริงๆทำให้ก็มีค่ะครับแต่ยังไงก็ตามทางการแพทย์ยึดหลักนะคะซึ่งปัจจุบันเปิดกว้างมากตั้งแต่แพทยสภาเปิด48สุขภาพกายแน่นอนค่ะสุขภาพใจคุณแม่มี adjustment disorder เครียดจากการนำท้องทำแท้งเราตั้งคอมมิตี้ค่ะคุยกันและทำให้นะคะในกรณีที่ลำบากมากนะคะนี่ก็ทำแต่ปัจจุบันนี้นะคะที่คุณบอกว่า first choice ไม่มีนี่มันมีจริงๆมันมีบางอย่างเรื่องของเพศเรื่องของปีชงมีคนมาขอชมรีทำแท้งครับหลังจากทำให้เขาก็ปล่อยท้องเลยเรามารู้ทีหลังตอนมานี่เขาก็มีเรื่องมากมายเลย
นะคะพอทำแท้งอีก2เดือนเขาท้องเลยเพราะเขาไม่ต้องการให้เด็กคนที่ชำนาญทำแท้งเกิดปีชงมันเป็นเรื่องเจ็บปวดมากดังที่บอกว่าเจอน้อยแต่เราอยากให้ทุกการทำแท้งคือ last choice คุณหาทางออกเขาคุณช่วยเหลือเขาบางคนอยากทำแท้งแค่ว่าคุณอยากทำแท้งเพราะอะไรหนูอายที่ลูกท้องหนูสู้หน้าหมู่บ้านไม่ได้อันนี้คือเหตุผลที่เจอมากต่อมากนะคะเราก็คุยแต่ไม่ได้แปลว่าเราคุยแล้วจะสำเร็จแต่ในเมื่อเขาไม่มีละเขาไม่มีช้อยส์แล้ว1663ทางออกค่ะครับมีทางไม่ใช่ไม่มีทางนะคะแล้วปัจจุบันเราสื่อสารกันเยอะแต่ฉันไม่เห็นด้วยกับการซื้อยาทำแท้งเองและไม่เห็นด้วยกับการโฆษณาขายยาครับโดยก็บอกว่า12สัปดาห์ 100% ออก24สัปดาห์ 100% ออกทีนี้การกำหนดอายุครรภ์นั้นจริงๆแล้วไม่มีความหมายใดทั้งสิ้นเมื่อมีข้อบ่งชี้ยุติค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีข้อบ่งชี้คุณเซย์เยสแต่เด็กมันแข็งแรงประสบการณ์คือเด็กไม่อยากตายนะคะคนที่เราทำแท้งเนี่ยมันแข็งแรงกว่าปกติชมรีเคยทำแท้งเด็กดาวเนี่ย5วันกว่าจะออกแล้ว24สัปดาห์ในมือของกุมารแพทย์วันนั้นเมื่อวานชมรีเพิ่งคุยกับกุมารแพทย์ในมหาวิทยาลัยเขาบอกว่า24สัปดาห์ในมหาวิทยาลัยรอดชีวิต 40% เราไม่พูดถึงคุณภาพนะคะหมายถึงว่ารอดชีวิตบางคนอาจจะมีสายตามองไม่ค่อยเห็นแต่รอดได้ตั้ง 40% น้ำหนักประมาณ7ขีด24สัปดาห์ครับมาอาจารย์มหาลัยบอกว่าต่างจังหวัดคงไม่ถึงโอชลีบอกว่าไม่ใช่ค่ะปัจจุบันหมอเราเนี่ยมีซัพพอร์ตและมีกุมารแพทย์ที่ทุ่มเทเลี้ยงเด็ก24สัปดาห์เป็นเดือนให้รอดชีวิตไม่หลับไม่นอนครับฉะนั้นการที่จะให้เด็กคนหนึ่งคลอดออกมามีชีวิตมันยากเย็นแต่อย่าทำลายง่ายๆขอให้เป็น last choice ขอให้ไม่มีทางออกและขอให้ช่วยเหลือเขาด้วยความเต็มใจอย่าทำลายเขาให้เขาเป็นเหยื่อครั้งที่สองครับคือเขาท้องมาแล้วคุณทำแท้งให้เขาแล้วให้เขาไปปล่อยชะตากรรมเพราะชะตากรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะอีกอันนึงที่ไม่เห็นด้วยมากๆเลยคือเราแก้เพราะรัฐธรรมนูญหญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันขอถามว่าชายไปไหนคะเออไม่มารับผิดชอบอะไรเลยชายไม่มีในบทบาทไม่ว่า301ถึง305ชายหายไปเลยค่ะคนั่นน่าดีใจไหมคะว่าเราสามารถท้องเองได้เราสามารถรับผิดชอบเองได้ไม่ต้องสนใครทั้งสิ้นอันนี้ฉันไม่รู้ว่ามันไม่เป็นธรรมอ้าวเดี๋ยวกลับมาคุยคุณหมอใหม่ครับมีมุมที่น่าสนใจผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามีคนไม่ยอมให้ลูกเกิดเพราะปีชงยอมทำแท้งถึงขนาดนั้นเขาหลอกคุณหมอใช่ไหมฮะคือเขาก็บอกว่ามีปัญหาสามีมากมายแต่เขาไม่ใช่ท้องแรกนะคะครับและเนื่องจากว่าเขาเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับเราก็เห็นใจหลายเรื่องของครอบครัวแล้วก็มารู้ทีหลังว่าไม่ใช่แล้วมารู้ทีหลังบอกว่าโอ้มันเป็นปีชงมันก็เป็นปัญหาครอบครัวจริงครับแต่มันเป็นเฟิร์สชอยของเขาเขาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เพราะบ้านเขาไม่รับเลยว่าไอเด็กคนนี้มาจะทำให้บ้านล่มจมคือชมรีไม่นึกเลยว่ามีคนอย่างนี้อยู่ในสังคมแต่มีจริงๆแต่เคสที่ผ่านมือคุณนิสารัตน์คงจะไม่มีเคสขนาดนี้ใช่ไหมฮะคือมาด้วยเหตุผลอื่นแหละเคสที่มาหาเราเนี่ยไม่เราไม่เคยเจอเหตุผลนี้แล้วเราพูดจริงว่าจากใจนะกรณีที่กฎหมายมันออกมาอย่างเงี้ยมันคือ harm reduction เนาะเราอยากให้เขาได้รับผลกระทบทางร่างกายน้อยลงเราถึงเปิดถูกไหมคะแล้วกฎหมายที่มันจะช่วยคนได้มากขนาดนี้ถ้าจะมีใครใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อไปทำแท้งปีชงทำแท้งเลือกเพศฉันไม่เชื่อว่าเราจะมีคนชั่วขนาดนั้นเยอะมากขนาดนั้นคือถ้ามีมันคงน้อยมากใช่ไหมคงน้อยมากมันคงไม่ใช่แบบที่ว่าเราจะเอากรณีนี้มาตัดสินทั้งหมดที่ทำว่าไอ้ที่ทำแท้งทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลลึกๆลับๆที่เราไม่เห็นด้วยซึ่งความจริงเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ฉันเชื่อมั่นค่ะในตัวของผู้หญิงหรือคนที่ท้องไม่พร้อมทุกคนเชื่อมั่นว่าเขาคิดดีที่สุดละเราไม่รู้จักเขาเราไม่รู้จักชีวิตเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขากินข้าวกับอะไรเขาทำงานที่ไหนเขามีเงินเท่าไหร่แฟนเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยค่ะถ้าหากว่าเขาบอกว่าเขาจะทำแท้งต้องตาเชื่อค่ะต้องตาเชื่อว่าเขาคิดดีที่สุดแล้วและถ้าหากว่าเราบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยไปคิดก่อนวันสองวันมันมีคนที่เปลี่ยนใจไหมมีมันมีคนที่ไม่เปลี่ยนใจไหมมีดังนั้นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นเราคิดว่าถ้าเขาไม่แน่ใจเขาจะกลับไปเองต้องตาเคยเจอค่ะที่มาคุยปุ๊บได้ข้อมูลครบปั๊บหนูขอกลับไปคิดก่อนเชิญเลยน้องคิดให้น้องกลับไปนอนคิดนะแล้วก็แจ้งว่าโอเคตอนนี้เท่าไหร่นะมีเวลาคิดอีกเท่าไหร่แล้วก็บอกเขาเขาก็จะหายไปสักพักนึงเขาอาจจะกลับมาเพื่อไปรับบริการหรือกลับมาเพื่อบอกว่าหนูเก็บไว้พี่แนะนำเรื่องฝากคันหน่อยได้เลยได้เลยเราไม่ได้มีปัญหากับอะไรเลยถ้าเราให้เกียรติไม่ใช่เหมือนกับที่หลายคนคิดว่าเดินเข้าไปปุ๊บคุณหมอขาทำให้หน่อยแล้วเสร็จปุ๊บกลับบ้านไม่ใช่มันต้องคุยก่อน
ช่ไหมฮะยังไงก็ต้องมีกระบวนการกลั่นกรองก่อนที่สัมผัสมาเราคุยค่ะเราคุยเบื้องต้นว่าโอเคเขาเป็นยังไงน้องมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างโอเคทราบละเข้าใจละไปที่ไหนได้บ้างอะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้ล้วงเข้าไปลึกขนาดนั้นหรอกค่ะเราเชื่อว่าเขาคิดดีแล้วแล้วทีนี้เรื่องเคสที่ทำแท้งเนี่ยแล้วตุ๊กตาเคยเจอเนี่ยกับตัวน้องผู้หญิงเนี่ยวัยประมาณเข้ามหาลัยอะค่ะกำลังจะจบอายุ20ละจะจบ21อย่างเงี้ยเขามาปรึกษาเรื่องทำแท้งเขาก็บอกหนูอะพ่อแม่หนูส่งเรียนหนูเป็นความหวังของที่บ้านมากที่บ้านเป็นเกษตรกรซึ่งเขาก็ลำบากเขาพูดอย่างนี้นะแล้วถ้าหนูไม่ทำแท้งเนี่ยหนึ่งเลยคืออายละอายถ้าท้องออกมาไม่มีพ่อด้วยเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดก็คงจะต้องนินทาพ่อแม่ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไหนพ่อก็เคยขู่ไว้ว่าถ้าท้องขึ้นมาน่าไล่ออกจากบ้านไม่ต้องกลับมาอีกอะไรเงี้ยเขาก็มีทางเลือกเดียวในใจแล้วว่าโอเคไม่ได้อยากทำหรอกนะแต่คิดว่าจำเป็นหลังจากที่เขายุติการตั้งครรภ์ไปอะค่ะเขาก็ยังอยู่ในไลน์ให้กับปรึกษานี่แหละหลายเดือนต่อมาเขาก็ทักกลับมาปรึกษาเรื่องคุมกำเนิดเราก็ยินดีแล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียนจบแล้วนะตอนนี้ได้งานแล้วเงินเดือนแรกให้พ่อแล้วนะเราก็อ๋อเหรอแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเขามองว่าการทำแท้งเนี่ยเป็นโอกาสของชีวิตเขาที่เขาจะได้ไปข้างหน้าแล้วดูแลคนรอบๆตัวเขาแทนที่เขาจะต้องมาดูแลตัวเองมันก็เป็นทางเลือกเหมือนกันทีนี้เคสก็หลากหลายครับเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณตุ๊กตาคิดว่าการทำแท้งเพราะเลือกเพศจะน้อยมากแต่ไม่จริงนะคะเนื่องจากว่าการเปิดทำแท้งที่แบบไม่ผิดกฎหมายโดยที่หญิงเซย์เยสอย่างเดียวถ้าเราเปิดอย่างนี้จริงนะคะก็จะเป็น hub of abortion คือเป็นศูนย์กลางทำแท้งของโรคเราเพราะตอนนี้10สัปดาห์นะคะเราทำ nifty test ทำ nip test ทราบเพศผลประมาณ12วันหรือไม่เกิน2สัปดาห์ฉะนั้นจะมีหลายประเทศที่ยังมีปัญหาเรื่อง sex selection หรือการเลือกเพศบุตรนะคะญี่ปุ่นไม่เปิดทำแท้งเสรีนะคะนะคะครับหรือเมืองบางประเทศห้ามตรวจเพศบุตรอินเดียจีนจนกว่าจะคลอดออกมาเลยใช่เพราะป้องกันการทำแท้งเขาจะมีกฎหมายมาเลยฉะนั้นเป็นสิ่งกังวลอันนึงก็คือเรื่องของนอกจากเราเป็นฮับออฟอุ้มบุญแล้วนะคะคือมาอุ้มบุญที่บ้านเรานะคะเยอะแยะจนกฎหมายนะคะยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ยังไม่สามารถจับได้หมดนะคะก็ระวังว่าจะมีฮับออฟอบอร์ชันนี่เราไม่ได้ทำนายว่าเขาจะบินมาปุ๊บมาทำแท้งที่บ้านเราราคาถูกมากค่ะคือชลีเคยเจอคนไข้บินมาจากทางยุโรปมาฝังยาเพราะบ้านเราฝังยาฟรีที่ฝังแบบเป็นคล้ายๆเข็มอยู่เล็กๆคุมกำเนิดเขาบอกเลยว่ามันคุ้มค่าเครื่องบินเพราะเมืองเขาเนี่ยเข้าหาแพทย์ยากนะคะหรือบางแห่งเนี่ยห้ามตรวจเพศมาเมืองไทยค่ะเจาะเลือดนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะไม่แพงมากจะทราบผลเพศทันทีนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้ว่าการเปิดช่องของกฎหมายโดยที่ไม่ลงรายละเอียดไม่มีระบบรองรับบอกว่าหญิงสามารถทำแท้งตัวเองได้เซเยสอย่างเดียวคุณหมอกังวลเรื่องนี้มากกังวลต่อไปมันจะเป็นการเปิดช่องใช่ค่ะเป็นเปิดช่อง hub of abortion โดยการปัญหาของเพศนี่เลยนะคะคุณนิสารัตน์ยังมีอะไรกังวลอยู่ไหมฮะทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องว่าประเทศไทยต่อไปจะเป็น hub อะไรแบบนี้ดิฉันคิดว่าประเทศไทยจะเป็น half of abortion เนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายประเทศที่การทำแท้งเข้าถึงง่ายกว่าประเทศไทยแม้กระทั่งแบบกฎหมายเราจะไปได้ไกลกว่านี้ดิฉันก็เชื่อว่าจีนอินเดียฝรั่งเศสสวีเดนแคนาดาเราเนี่ยค่ะเราไปถึงประเทศเขาเราได้เที่ยวด้วยเราได้ทำแท้งด้วยเหมือนกันเราไม่ต้องแบบมาประเทศไทยเพื่อเจาะจงทำแท้งหรอกค่ะในเมื่อที่อื่นก็ทำได้ค่ะแล้วก็เรื่องกฎหมายใช่ไหมคะที่ยังกังวลดิฉันกังวลอยู่ข้อเดียวนั่นแหละค่ะว่ามันยังมีความผิดอยู่และการยังคงความผิดไว้เนี่ยนอกจากจะเป็นการกันไม่ให้ผู้ที่ท้องไม่พร้อมได้เข้ารับบริการแล้วเนี่ยมันเราต้องการรับบริการสุขภาพอย่างมีศักดิ์ศรีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องถูกฆ่าโทษไว้ก่อนหรือใดทั้งสิ้นคือเขาฆ่าโทษกรณีว่าอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แล้วไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยอันนี้ที่จะจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทถูกไหมครับคือไม่เข้าเงื่อนไขปรึกษาคุณหมอไม่ได้เข้าเงื่อนไขสุขภาพคุณทุกตาบอกว่ามันไม่ควรมีมันควรจะเปิดว่าเคส by เคสแล้วเดี๋ยวไปคุยคือไม่มีโทษอะไรเลยแล้วไปให้โอกาสเขาคุยกับคุณหมอได้ทำแท้งได้ถูกกฎหมายทั้งหมดต้องการให้เป็นแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องของแพทย์กับคนไข้ในฉันเชื่อว่าแพทย์ทุกคนไม่มีใครอยากให้คนไข้เสี่ยงไม่มีใครอยากให้คนไข้เจ็บตัวโดยไม่จำเป็นครับอันถ้าเขาไปคุยกันเองเนี่ยยังไงแพทย์ก็ต้องกังวลถึงความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วครับเราเชื่อแบบนั้นเพราะตอนนี้ถ้า21สัปดาห์คุณหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้ถูกไหมครับถ้าตามกฎหมายนี้เปิดช่องดูเหมือนจะอยู่แค่12ถึง20ที่ปรึกษาคุณหมอได้คือตอนนี้301ออกมา12สัปดาห์นะคะก็เหลือ305ซึ่ง
ก็เปิดช่องไว้มี305วงเล็บที่บอกว่าต่ำกว่า20สัปดาห์หญิงยืนยันนะคะก็ให้ผ่านโปรเซสต่างๆแต่ยังไงก็ตามทางแพทยสภาก็คงจะต้องออกรายละเอียดออกมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอีกนิดนึงคือแย้งเรื่อง medical hub อยู่ค่ะเชิญครับคุณหมอครับเราไม่มีใครเชื่อว่าไทยจะเป็น medical hub ได้ดีคือคนต่างชาติมารับการบริการฉะนั้นฉันก็ยังเชื่ออยู่นะคะเนื่องจากว่าต่างชาติห้ามเลือกเพศบุตรห้ามตรวจเพศบุตรแต่เมืองไทยอนุญาตให้ตรวจเพศบุตรนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางการแพทย์คิดว่าเป็นไปได้และเป็นไปได้มากทีเดียวนะคะครับก็ถือว่าห่วงไว้ล่วงหน้านะครับยังไงก็ตามอยากคุยต่อนะฮะวันนี้ผมขอทิ้งท้ายตรงนี้ไว้ก่อนและเดี๋ยวมีประเด็นต้องคุยต่อเรื่องประเด็นผลกระทบต่อสังคมนะฮะผมขอหมดทิ้งท้ายไว้แบบนี้ก่อนนะครับคืนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันต่อคุยเรื่องนี้กันต่อนี่แหละครับคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ